สวัสดีครับซ่อม LG นะครับอาการผ้าไม่ออกนะครับผ้าไม่ออกหลอดรั่วนะครับ LG แท่น 059AB นะครับให้หลีเสียงลงนะครับแล้วก็ฟังดูว่าจะมีเสียงจี๊ดนะครับอยู่ที่หลอดผ้านะครับก็ลองวัดไฟสกรีนนะครับโดยปรับสกรีนให้ต่ำสุดนะครับจะได้100โวลต์ครับปรับสกรีนสูงสุดจะได้120โวลต์ครับของดีจะต้องปรับได้มากกว่า300โวลต์แสดงว่าไฟสกรีนปรับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าไฟสกรีนปรับไม่ขึ้นนะครับจึงทำให้ภาพไม่ออกก็ลองวัดโอห์มนะครับปิดเครื่องก่อนแล้ววัดโอห์มนะครับที่ขา G2 กับ G1 นะครับที่แผง RGB นะครับถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลชุก115ปรากฏว่าจะไม่มีโอห์มขึ้นนะครับให้วัดด้วยมิเตอร์เข็มครับย่านคูณ 10K ปรากฏว่าเข็มมันขึ้นครับถ้าเข็มขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีอะไรรั่วแล้วนะครับจากนั้นก็ถอดแผง RGB ที่ดูจอออกครับเพื่อจะแยกปัญหาแยกว่ามันมาจากตรงไหนนะครับโอห์มนะครับแล้ววัดโอห์มที่คอหลอดครับที่คอหลอดขา G2 กับ G1 ปรากฏว่าย่านคูณ 10K นะครับให้ตั้งย่านคูณ 10K นะครับมันจะขึ้นประมาณ100เลขขึ้นประมาณเลขนะครับเลขจะอยู่ประมาณเลข120ครับแสดงว่าหลอดภาพรั่วแล้วนะครับให้ใช้เครื่องยิงจอยิงครับยิงที่ขา G2 กับ G1 ครับถ้ายิงแล้ววัดโอห์มไม่ขึ้นก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับแต่ถ้ายิงจอแล้ววัดโอห์มยังขึ้นอีกนะครับก็ต้องเปลี่ยนจอหลอดใหม่เท่านั้นนะครับตัวอย่างนะครับอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับเมื่อไฟถุงทำงานแล้วครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติจอแตกนะครับถ้าจอแตกตรงนี้จะเห็นลำแสงสีม่วงพุ่งเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงหลอดนี่นะครับอันนี้ไม่มีแสงพุ่งนะครับเป็นอาการจอรั่วนะครับระหว่าง G2 นะครับขา G2 กับ G1 ของหลอดภาพนะครับอันนี้เสียไฟแล้วครับฟังเสียงครับก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็ทำการวัดไฟนะครับวัดไฟนะครับจิ้มไปที่ขา G2 ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับปรับลงสุดได้100ประมาณ100โวลต์นะครับอันนี้ปรับสูงสุดแล้วครับสูงสุดได้ประมาณ120ครับ120 130นะครับใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าของดีจะต้องได้มากกว่า300โวลต์นะครับเมื่อปรับสูงสุดแล้วประมาณ130โวลต์นะครับภาพก็ไม่ออกนะครับมันมีกระพึบกระพึบเห็นภาพเล็กๆน้อยๆนะครับแสงมันไม่พอนะครับทีนี้ก็ต้องทำการวัดโอห์มนะครับมันวัดไม่ขึ้นนี่G2 อาจจะช็อตลง G1 นะครับดูว่า G2 ทำไมมันวัดไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีช็อตหรือรั่วลงไปแล้วนะครับอาจจะรั่วลงไปแล้วครับผมวัดโอห์มที่ G2 กับ G1 นะครับปรากฏว่าไม่ขึ้นนะครับชุก115วัดไม่ขึ้นนะครับต้องใช้มิเตอร์เข็มนะครับใช้มิเตอร์เข็มอย่างนี้นะครับปรับไปที่ย่านคูณ 10K ครับปรับไปย่านคูณ 10K นะครับเสร็จแล้วก็วัด G2 กับ G1 ตรงนี้นะครับวัด G2 กับ G1 ครับเห็นมั้ยครับเข็มขึ้นครับเข็มขึ้นครับประมาณ120ลองสลับสายครับเข็มขึ้นด้านนี้มากกว่านะครับเมื่อสลับสายนะครับเอาลงเลยครับดึงแผง RGB ออกครับแล้วจากนั้นก็วัดขา G2 กับ G1 ครับว่ามีโอห์มขึ้นเท่าไหร่ครับจะได้รู้ว่ามันมีการรั่วที่ตรงไหนนะครับรั่วที่แผง RGB หรือรั่วที่ตรงคอหลอดครับที่หลอดภาพนะครับปรากฏเห็นไหมครับนี่ครับข
ึ้นประมาณ120ครับเห็นไหมครับขึ้นประมาณ120ครับตรงนี้ประมาณ120ครับกลับสายก็120ครับสลับสายก็120ครับขึ้นประมาณขึ้นประมาณเลขนะครับเลข120นะครับเลข120นะครับขึ้นนิดนึงเดียวเองนะครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ารั่วแล้วนะครับให้ใช้เครื่องยิงจอยิงเลยครับ G2 กับ G1 ครับยิงที่2ขานี้นะครับถ้ายิงที่2ขานี้แล้วมันยังวัดขึ้นอีกนะครับก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนหลอดภาพแล้วนะครับถ้ายิงแล้วโอไม่ขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ